สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับกลับมาพูดถึงเรื่องราวความรู้รอบโลกคอมิกกันดีกว่าในตอนนี้ก็เป็นตอนที่3กันแล้วนะครับสำหรับช่วง Comic Fact นั่นเองในวันนี้นะครับเราจะขอโฟกัสกับเรื่องของจักรวาล DC กันบ้างเรื่องราวในวันนี้นั้นจะเกี่ยวกับจักรวาล DC ทั้งหมดเลยแต่ทว่าก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังกันนะครับขอประกาศกิจกรรมกันแป๊บนึงในตอนนี้ผมนำเสื้อ Comic World มาแจกกันเองโดยเราจะแจกกันอาทิตย์ละ2ตัวนะครับทางท่านผู้ชมนั้นอยากร่วมสนุกก็ง่ายนิดเดียวเพียงท่านผู้ชมนั้นกดแชร์คลิปของเราใน Facebook นะครับท่านผู้ชมก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับในทันทียิ่งแชร์เยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะและในตอนนี้ก็ถึงเวลาอสมควรแล้วนะครับมาเริ่มรับฟังรับชมเรื่องราวต่างๆเก็บความรู้ต่างๆจากจักรวาล DC กันเลยดีกว่าเรื่องแรกของเราในวันนี้นะครับโจ๊กเกอร์คงเป็นตัวละครขวัญใจหลายๆคนนะครับแต่ทว่าท่านผู้ชมรู้ไหมว่าโจ๊กเกอร์นั้นได้เคยเข้าไปทำงานเป็นเอกอัครราชทูตประจำสถานทูตอิหร่านในอเมริกาด้วยนะครับใครจะเชื่อว่าโจ๊กเกอร์เคยเข้าไปทำงานแบบนี้เรื่องราวต่อมาของเรานะครับยังอยู่กับฝั่งวายร้ายของ DC DC นั้นได้เคยสร้างตัวละครวายร้ายตัวหนึ่งขึ้นมาเนี่ยชื่อว่า Snowframe ครับผมโดยความหมายของเขานะครับคือ Snow เนี่ยแทนยาเสพติดที่ถูกเรียกว่าโคเคนนั่นเองครับโดยเขาคนนี้นะครับจะยิ่งมีพลังมากถ้าเขายิ่งเสพโคเคนมากยิ่งเสพเยอะยิ่งมีพลังเยอะนั่นเองอารมณ์แบบเป็นเดอะฮักเวอร์ชั่นโคเคนอะไรแบบนี้เรื่องราวต่อมานะครับยังวนมาที่โจ๊กเกอร์เหมือนเดิมครับผมยังอยู่ในเหตุการณ์ของเราตัวร้าย DC นะครับโดยเรื่องราวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าน้อยคนนักที่จะรู้ครับผมตัวละครโจ๊กเกอร์หนึ่งในแบบตัวละครที่แบบดีที่สุดของ DC วายร้ายที่ดีที่สุดของ DC เนี่ยเกือบจะถูกตัดออกแล้วสิครับ DC เกือบทำพลาดแล้วครับแต่ถ้าว่าโชคดีนะครับนักเขียนคนหนึ่งที่ชื่อว่าวิทนี่เนี่ยช่วยตัวละครนี้เอาไว้โดยในตอนแรกนะครับตัวละครโจ๊กเกอร์นั้นถูกมีแผนว่าให้มันออกมาแค่2เล่มเท่านั้นมันจะถูกสั่งให้ตายในเล่มที่2ที่มันปรากฏตัวออกมาแต่ถ้าว่าวิทนี่เนี่ยก็แบบว่าไม่เอาดีกว่าให้มันอยู่ต่อและการกระทำของวิทนี่ในวันนั้นก็ทำให้มีโจ๊กเกอร์ในวันนี้นั่นเองครับเรื่องราวต่อไปนั้นตัดมาที่ฝั่งของฮีโร่กันบ้างดีกว่าท่านผู้ชมรู้ไหมว่าบูชเวนนั้นมี IQ ที่สูงกว่าไอน์สไตน์อีกครับ IQ ของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นั้นถูกประมาณการไว้ว่าประมาณ160ถึง180นะครับแต่ทว่าบูชเวนของเรานั้นมี IQ ถึง192นั่นเองแต่อย่างไรก็ดีนะครับบูชเวนนั้นก็เป็นแค่ตัวละครในการ์ตูนเท่านั้นมาดูเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่าครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่แอบร้ายแรงนิดนึงครับผมคือนักเขียนที่ชื่อว่าอดัมแกรสเนี่ยเคยถูกขู่ฆ่าจากการที่เขาดีไซน์ตัวละครฮาร์เลย์ควีนใหม่ด้วยครับผมคือเขาวาดตัวละครฮาร์เลย์ควีนออกมาใหม่เนี่ยแล้วแฟนนั้นไม่พอใจนะครับขู่ฆ่าเขาซะเลยคือแฟนมันโหดอะไรขนาดนั้นวะแค่วาดตัวละครไม่ถูกใจต้องไปขู่ฆ่าเขาเลยเหรอวะบางทีมันก็เกินไปต่อมาเรามาดูวายร้ายแปลกๆในจักรวาล DC กันบ้างดีกว่าวายร้ายตัวนี้มีชื่อว่าเฮโมกอบบินนั่นเองครับโดยไอ้เจ้าเฮโมกอบบินเนี่ยก็มีเป้าหมายที่จะกำจัดคนที่ไม่ใช่คนผิวขาวออกไปจากโลกใบนี้โดยวิธีการกำจัดของเขานั้นช่างประหลาดเหลือเกินครับวิธีการกำจัดของเขาก็คือการแพร่กระจายโรคเอดส์นั่นเองครับผมแต่ทว่าสุดท้ายแล้วเขาก็โดนจัดการลงได้ทีนี้เราไปดูเรื่องแปลกๆในจักรวาลมาร์เวลที่เป็นมัลติเวิร์สกันดีกว่าครับผมในเอิร์ธ23หรือว่าโลกหมายเลข23เนี่ยตัวละครฮีโร่ต่างๆใน DC นั้นจะถูกทำให้กลายเป็นคนผิวดำครับโดยซูเปอร์แมนนั้นจะได้แรงบันดาลใจมาจากบารักโอบามาส่วนวันเดอร์วูแมนนั้นได้แรงบันดาลใจมาจากบียอนเซ่นั่นเองเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแบบแปลกๆแต่ก็เกิดขึ้นมาจริงนะครับแบบว่าเอาตัวละครคนจริงๆเนี่ยมาอินสปายเป็นฮีโร่ตัวใหม่ไม่ฮีโร่ตัวใหม่ดิฮีโร่ตัวเดิมแต่ในร่างใหม่ขึ้นมานะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจดีและเรื่องต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องความเร็วกันบ้างดีกว่าครับถ้าพูดถึงเรื่องความเร็วเนี่ยคงหนีไม่พ้นเดอะแฟลชแน่นอนครับท่านผู้ชมนั้นรู้ไหมว่าถ้าเดอะแฟลชนั้นต่อยด้วยเต็มสปีดของเขาสุดๆเนี่ยเขาจะต่อยได้กี่ครั้งใน1วินาทีด้วยความเร็วสูงสุดของเดอะแฟลชนะครับผมเขาสามารถต่อยได้ 1,000 ล้านครั้งใน1วินาทีซึ่งถือว่าไอการต่อยเนี้ยสามารถฆ่าได้ทุกคนแหละแต่ผมก็เข้าใจคนเขียนนะว่าต้องเขียนให้มันเว่อร์ไว้ก่อนแบบให้มันเข้ากับทฤษฎีไว้ก่อนแต่ทว่าก็ไม่ได้เอามาปฏิบัติจริงหรอกเพราะถ้าเดอะแฟลชทำแบบนี้นะครับทุกคนแม่งแพ้เดอะแฟลชหมดอะแม่งต่อยทีเดียววิเดียวนะชนะทุกคนบนโลกหมดก็เรื่องก็ไม่สนุกเดอะแฟลชชนะตลอดอะไรแบบนี้ก็เข้าใจเขาอยู่ครับทีนี้เรามาดูเรื่องต่อไปกันดีกว่าเป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่าง2ตัวละครบ้างท่านผู้ชมคงรู้นะครับว่าแบ็คแมนท่าเนี่ยเป็นศัตรูตัวฉกาจของอควาแมนแต่ถ้าว่าทำไมทั้งสองคนนี้ถึงมาขัดแย้งกันได้ล่ะครับท่านผู้ชมรู้ไหมว่าทำไมคือเรื่องราวมันมีอยู่ว่าในวันหนึ่งเนี่ยแบ็คแมนท่าที่ยังไม่ได้เป็นตัวร้ายนะครับยังเป็นคนธรรมดาอยู่ถูกจับโดยโจรสลัดครับแต่ทว่าอควาแมนเนี่ยไปช่วยไอ้แบ็คแมนท่าไม่สำเร็จครับผมและด้วยเหตุนี้เองนะครับแบ็คแมนท่าเลยแค้นอควาแมนมากๆต้องการจะแก้แค้นอควาแมนสุดๆ
และด้วยเหตุนี้เองพวกเขาทั้งสองคนก็เลยกลายเป็นศัตรูคู่ปรับตลอดกาลด้วยกันนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวเกร็ดความรู้ต่างๆของจักรวาล DC ที่เรานำมาบอกท่านผู้ชมกันในวันนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรยังไงอีกก็ลองบอกเพิ่มกันมาได้วันนี้หมดเวลาลงแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีครับ